ค่ะปิดท้ายรายการก็ต้องมาเจอกันนะคะสำหรับสินแสโจ้คมสันพันธิชาติคุณกับเก๋นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องทำหน้าที่อีกแล้วนะคะเพื่อที่จะนะคะไขข้อข้องใจของผู้ชมแหมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากๆนะคะจริงๆแล้วก็เรื่องราวก็ใกล้ตัวอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้นี่แบบอาจเป็นเพราะว่าเก๋สนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเราก็พูดถึงเรื่องของโงเห้งแล้วก็ดวงวันอะไรไปคราวนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องโงเห้งที่อาจจะมีลงดีเทลมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหูค่ะคุณผู้ชมแมงแดงหูนะครับหูมีรูปมาให้ดูด้วยนะนะครับลักษณะของใบหูเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงนิสัยใจคอได้ด้วยนะครับเรื่องของหูนะครับก็จะมีวันนี้เป็นแบบแรกที่เรามาให้ดูกันก็คือเป็นหูที่ไม่มีติ่งหูที่ไม่มีติ่งหลายคนแบบเป็นหูแบบติ่งไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจะรูดเลยก็คือถ้าดูจากภาพเนี่ยฮะคือเขาจะไม่มีติ่งเลยไม่มีติ่งนั่นคือบ่งบอกถึงอะไรคะมันก็จะบ่งบอกถึงว่าไอ้นี่สามารถที่จะดูได้ถึงทุกคนที่มีลูกหลานสังเกตตัวเองดูนะครับถ้าลักษณะหูแบบนี้เนี่ยลูกหลานจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเอาใจเท่าที่ควรด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจละอันนี้คือคุณต้องยอมกับตัวเองแล้วนะคะหันกลับมาดูหูของเราอาจจะเป็นหูที่แบบว่าชะลุดแบบนี้หรือเปล่าหรือเปล่าในแบบต่อไปครับแล้วก็หูเมื่อกี้หูไม่มีติ่งไม่มีติ่งมันแล้วมันก็จะมีหูที่มีติ่งหูที่มีติ่งเนี่ยจะบ่งบอกถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคนที่ลูกหลานเอาใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติ่งหูยาวก็จะโชคดีไปต่อไปก็จะมาดูเรื่องของใบหูนะฮะไม่มีขอบในก็คือตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้ขอบถ้าเทปที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันเนี่ยขอบหูที่ดีต้องมีเนื้อแล้วก็หนาแล้วก็นุ่มด้วยถ้าอย่างในภาพเนี่ยพอไม่มีขอบมันลำบากนะช่วงวัยเด็กเขาก็จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นแบบนี้ภาพสุดท้ายที่เอาไม่เอามาให้ดูกันนะครับก็คือขอบหูในพลิกออกโอ้ยังไงพลิกออกคือด้านในเนี่ยมันจะชี้ออกมาข้างนอกคุณผู้ชมทุกท่านจับหูจับหูกระจกหน้านะครับถ้าขอบหูในพลิกออกเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาขวางภาษาเป็นคนที่พูดจาตรงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ตัวเองว่ามีลักษณะรูปแบบนี้ก็พยายามพูดจาให้มันดีหน่อยอาจจะพยายามควบคุมตัวเองอะไรบ้างตรงนี้นะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันอะไรยังไงก็ตามนะคะสามารถแอดไลน์มานะคะแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกันได้ไม่เฉพาะเรื่องหูนะคะเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้สำหรับสถานที่อย่างนี้วันนี้เรานั่งพักผ่อนชิลๆนะคะดื่มเครื่องดื่มกันที่นี่โชว์ดีซีร้านนี้ชื่อว่าร้าน By Grace ค่ะร้านนี้ก็เป็นเจ้าของเจ้าของก็คือนี่นะคะสุภาพสตรีสาวสวยคนนี้นะคะถ้าใครเป็นแฟน Coffee Print นี่ต้องรู้จักเธอนะคะยุนเฮนะคะและวันนี้ก็จบหน้าที่ของเก๋กับสินแสโจ้ในช่วงนี้นะคะกลับมาเจอใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับ